ช้าวันที่6เราก็ยังอยู่ที่อาป้าโฮเทลนะครับตรงอูเอโนะนะครับและนี่ก็คือสวนอูเอโนะที่อยู่ด้านหลังของโรงแรมนะครับมีมาโยกเป็นรูปสัตว์รูปสิงโตรูปอะไรเนี่ยรูปแพนด้ามีแพนด้าด้วยแต่ก็สำหรับเด็กนะครับผู้ใหญ่อย่าไปนั่งเดี๋ยวมันจะพังเอาก็เช้าๆนี่ครับอากาศดีลมเย็นมากๆหนาวเลยทีเดียวมีคนมาวิ่งจ็อกกิ้งกันออกกำลังกายกันดูชิลๆดีครับอยู่หลังโรงแรมนี่เองและนี่ครับด้านข้างก็ยังมีโรงหนังสำหรับผู้ใหญ่ด้วยอันนี้ก็คืออูเอโนะโอคุระซินีมานะครับเป็นโรงหนังสำหรับผู้ใหญ่ใครอารมณ์เปลี่ยวๆก็โฉบๆแวะเข้ามาดูมารีวิวกันบ้างนะที่นี่ก็เป็นโรงหนังเก่าแก่นะครับมีมานานกว่า50ปีมาแล้วสนนราคาก็อยู่ที่ 1,600 เยนนะครับหรือประมาณ500กว่าบาทแหละขอเปลี่ยนอารมณ์นะครับมาชมบรรยากาศธรรมชาติต้นไม้ใบไม้สวยๆครับที่อูเอโนะพาร์คครับก่อนที่เราจะมุ่งหน้าไปยังชิบามาตะครับแล้วก็มาเดินเล่นที่สวนนี้ก่อนที่นี่ก็มีหลากหลายเลยนะครับมีพิพิธภัณฑ์มีสวนสัตว์แล้วก็มีโซนนิทรรศการศิลปะด้วยก่อนนี้ครับต้นไม้โอ้โหใบไม้สีสวยงามมากช่วงที่ไปนี้เป็นช่วงปลายธันวานะครับอากาศดีมากเลยจากโซนอูเอโนะนะครับเราก็สามารถนั่งเคเซไลน์นะครับไปลงชิบะมาตะได้เลยนี่ถึงแล้วเจอรูปปั้นสัญลักษณ์อันนี้นะครับแสดงว่าถึงแล้วครับชิบะมาตะและนี่ก็คือรูปปั้นของตัวเอกของซีรีส์สุดฮิตที่ญี่ปุ่นนะครับที่มาถ่ายทำกันที่นี่ครับนี่ครับที่นี่ก็จะเป็นประมาณแบบถนนคนเดินนะครับจะเป็นแนวคลาสสิกย้อนยุคนะครับมาดูของขายดูสิว่าย้อนยุคขนาดไหนอันนี้เป็นผ้าเตี่ยวพ่อแม่ลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าเรียกว่าอะไรก็ส่วนใหญ่ของทุกอย่างจะเป็นแบบของคลาสสิกย้อนยุคครับอารมณ์ประมาณ3ชุกนั่นแหละก็สภาพร้านค้านะครับก็จะเป็นแบบแนววินเทจนะครับสมัยเอโดะเลยทีเดียวอย่างเช่นร้านนี้นี่เหมือน3ชุกไหมล่ะมีพวกขนมเก่าๆคลาสสิกทั้งหลายนะครับแต่ว่าเราก็คงไม่คุ้นหรอกครับเพราะว่าเป็นของคลาสสิกของคนญี่ปุ่นเขาแต่ละอย่างแต่ก็ดูรู้นะครับว่ามันเป็นของเก่าของคลาสสิกแน่ๆดูจากดีไซน์นะครับเหมือนขนมบ้านเราน่ะยุคเก่าๆหลากหลายมากนะครับแบบว่าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะงานคอยดูแลอยู่ด้วยเอ๊ะไม่ใช่นี่มันหุ่นนี่นะนี่ยังมีตู้เกมครับตู้เกมแบบคลาสสิกเป็นการดีดลูกเหล็กแบบนี้ครับแล้วก็ยังมีภาพดารายุคเก่าๆนะครับของทางญี่ปุ่นนึกถึงอาแอสสมบัติเลยก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จักใครสักคนเลยแต่คงดังแหละก็อย่างที่บอกอย่างที่เห็นนะครับของในร้านนี้หลากหลายมากนะครับมีแบบโอ้โหขนมของกินแม้แต่ของเล่นนะครับของเล่นที่เป็นเหมือนแบบกระดานการ์ดอะไรเงี้ยก็มีนะครับมันเยอะมากเยอะแบบไม่รู้จะเอาอะไรเลยครับนี่ด้านนี้น่ารักครับเป็นแบบของใช้ในบ้านนะครับน่าจะเหมือนว่าเป็นยางลบมั้งนี่มีเกมยิงปืนเหมือนงานวัดเลยนะครับร้านนี้ดังนะครับมีเหมือนแบบรายการหลายรายการเนี่ยมาถ่ายทำแล้วก็วิถีชีวิตของคนที่นี่ก็ดูเรียบๆง่ายๆดีครับดูสบายๆชิลๆดีครับชอบจังนี่เราแวะมาดูร้านนี้ดีกว่าครับร้านพริก7สีชิชิมิครับ
ก็มาดูลีลาพ่อค้าเขาทำนะครับโหสุดยอดขั้นตอนเขาเยอะมากเลยครับแบบหลายชั้นหลายตอนมากกว่าจะได้พริก7สีมาถุงหนึ่งนะครับระหว่างตักผสมไปแต่ละชั้นนะครับเขาก็บ่นพูดอธิบายไปนะครับคงจะประมาณว่าอันนี้เป็นพริกอะไรชนิดอะไรประมาณนี้แหละครับเรียบร้อยใส่ห่อกลับบ้านเราเดินหมดไปล็อกหนึ่งนะครับแต่ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าสายนี้เขายาวมากต้องข้ามถนนมาอีกฝั่งหนึ่งครับก็ยังคงเป็นพวกของกินนะครับแล้วก็สุดทางก็ยังเป็นวัดอีกด้วยนี่ก็ยังเป็นของกินเหมือนเดิมครับคราวนี้จะเป็นแนวพวกกับข้าวนะครับที่กินกับโกฮังกินกับข้าวเปล่านะครับถ้าได้พริก7สีร้านเมื่อกี้มากินควบไปด้วยนะครับจะฟินมากเลยครับบอกเลยของแต่ละอย่างกับข้าวแต่ละอย่างอันนี้นะครับอร่อยมากครับถูกใจอะติดใจเลยอะก็บรรยากาศรอบๆทางเดินนะครับตรงไปนี่ก็คือวัดไทยชักคุเต็นไดเคียวจิและนี่ก็คือตุ๊กตาดารุมะนะครับสังเกตว่าจะไม่มีลูกตาดำนะครับเพราะว่าเอาไว้เมื่อเราขอพรสำเร็จนะครับก็จะมีการเขียนลูกตาแล้วก็นำกลับมาคืนที่วัดครับและนี่ครับและนี่ก็คือวัดไทชักคุเต็นไดเคียวจิครับมีอายุมามากกว่า400ปีเลยทีเดียวเก่าแก่มากขลังสุดๆสถาปัตยกรรมก็สวยมากเลยนะครับแถมยังมีต้นสนมาตกแต่งประดับอยู่ด้านหน้าด้วยนี้เป็นตู้นะครับตู้ให้หยอดเหรียญประมาณ200เยนนะครับน่าจะประมาณแบบเป็นหุ่นเชิดขอพรอะไรพวกนี้แหละครับเราก็ใช้เวลากับย่างชิบามาตะนานพอสมควรแล้วนะครับแต่เรายังมีภารกิจอีกนะครับเพราะว่าเราจะไปกินกันครับเราก็ย้อนกลับมาในตัวเมืองนะครับมาที่ย่านชินจูกุเราจะมาหาข้าวหน้าปลาไหลนะครับร้านดังที่นี่ครับชินจูกุเซ็นเตอร์ก็สามารถนั่งรถไฟมาลงได้นะครับแต่ว่าต้องเดินต่ออีกนิดหน่อยนะครับก็หาไม่ยากแต่ปรากฏว่าวันนี้มันไม่แน่ใจเป็นวันอะไรนะครับเหมือนจะเป็นวันหยุดประจำชาติหรือยังไงร้านไม่เปิดนะครับก็มาได้ร้านนี้ครับร้านอูด้งร้านนี้เลยร้านราคุกามะเซะเมงโจนะครับก็จะเป็นอูด้งนะครับกับเนื้อนะครับเป็นเนื้ออร่อยมากเลยนะครับนี่ครับเนื้อราคา500เยนนะครับไม่แพงเลยมันฟินมากเลยครับถึงจะพลาดปลาไหลไปส่วนต่อไปต้องทำเวลาครับอันนี้เป็นความอยากส่วนตัวล้วนๆมุ่งหน้ามานี่เลยครับร้านไอติมชาเขียว7ระดับหลังวัดเซนโซจิหรือวัดอาซากุสะที่คนไทยเรียกกันนั่นแหละก็ณตอนนี้นะครับหลายๆคนคงจะรู้จักร้านนี้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ามีความเข้มข้นของชาเขียวนะครับในไอติมถึง7ระดับผมเคยมากินแล้วก็เป็นใจครับต้องมาอีกนี่ครับจัดมาเลยระดับ6เข้มข้นมากฟินเลยก็นี่ครับมาทันเวลารถไฟพอดีนะครับมุ่งหน้าไปยังสนามบินนาริตะขอบอกว่าโคตรทำเวลาเลยครับเหนื่อยมากๆก็มาจบที่นี่นะครับเป็นร้านขายของฝากในแอร์พอร์ตนะครับจบทริปกลับบ้านซื้อของฝากสบายใจก็ทั้งหมดผ่านมา6วันนะครับก็เป็นทริปโตเกียวที่พวกเราช่วยกันหาข้อมูลช่วยกันทำกันบ้านนะครับก็มีทั้งความสนุกความวุ่นวายความฮาความมันนะครับแฮปปี้มีความสุขกันทั่วหน้าเลยทีเดียวไม่ง้อทัวร์เลยนะครับเอาละครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับซายโยนาระ